ห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองได้เวลาของห้องสมุดหลังไมค์กลับมาให้บริการอีกครั้งหนึ่งนะคะพบกันเช่นเคยที่นี่วิทยุไทย PBS ออนไลน์วิทยุข่าวสารสาระเพื่อสาธารณะและสังคมกับดิฉันรัศมีมณีนินนะคะและก็สำหรับวันนี้เราจะร่วมเดินทางไปยังจิตตนครต่อกันนะคะวันนี้เป็นตอนที่11นะคะคราวที่แล้วได้เห็นความยิ่งใหญ่ได้เห็นพลังอำนาจของกองทัพที่มีสังโยชน์บดีซึ่งเป็นสมุนคนสำคัญของทางสมุทัยเป็นแม่ทัพใหญ่อันนั้นคือการสวนสนามของทางฝ่ายกิเลสคราวนี้มาอีกด้านหนึ่งบ้างนะคะเพราะว่าจิตตนครไม่ได้มีเฉพาะสมุนของสมุทัยเท่านั้นแต่ยังมีอีกฝากฝั่งหนึ่งนั่นคือฝากฝั่งพรรคพวกของคู่บารมีฝากฝั่งนี้มีความยิ่งใหญ่เกรียงไกรแค่ไหนและจะสามารถสู้กับทางกองทัพที่มีสังโยชน์บดีเป็นแม่ทัพใหญ่ได้หรือไม่วันนี้ไปติดตามกันนะคะกับตอนที่11จิตตนครค่ะพระนิพนธ์ในสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกค่ะสมุทัยอาจจะลืมนึกไปว่าในจิตตนครไม่ได้มีกองทัพใหญ่สังโยชน์เพียงกองเดียวเท่านั้นแต่ยังมีกองทัพใหญ่มักอีกหนึ่งกองซึ่งแม่ทัพสังโยชน์เองก็ยังรู้สึกไหวหวั่นพรั่นพรึงไม่แน่ใจว่าถ้ามีการต่อสู้กันขึ้นมาฝ่ายสังโยชน์จะสามารถเอาชนะฝ่ายมักได้หรือไม่และการที่มีกองทัพใหญ่ตั้งเผชิญหน้ากันอยู่ถึง2กองทัพก็แสดงว่านครสามีจะต้องมีส่วนในการอนุมัติให้ตั้งขึ้นจะต้องรู้เห็นเป็นใจหรือจะโดยต้องจำใจยอมก็ตามเป็นอันว่านครสามีและชาวจิตตนครชื่อว่าได้รับรองกองทัพทั้งสองให้ตั้งขึ้นแล้วในจิตตนครดังที่ได้เคยเล่าให้ฟังมาแล้วนะคะว่าในจิตตนครนั้นมีสองศาสนาคือพุทธศาสนาและมารศาสนาสมุทัยตั้งตนเป็นศาสดาผู้แสดงมารศาสนาอีกด้วยนครสามีและชาวจิตตนครส่วนมากก็นับถือศาสนาทั้งสองนี้ควบคู่กันไปฉะนั้นแม้จะพากันตื่นเต้นยินดีชมชื่นในแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์เพราะได้เห็นการสวนสนามครั้งสำคัญที่สมุทัยจัดขึ้นนั้นผ่านไปแล้วชาวจิตตนครซึ่งมีความตื่นเต้นลดลงแล้วก็เริ่มระลึกถึงกองทัพใหญ่มักซึ่งยังรักษาดุษณียภาพไม่แสดงอาการเคลื่อนไหวแต่อย่างไรพากันคิดว่าจะทรงพลังอันเกรียงไกรสักเพียงใดจึงเกิดเป็นเสียงเรียกร้องจากประชาชนให้กองทัพใหญ่ฝ่ายมักแสดงการเดินสวนสนามให้ประชาชนได้ชมบ้างฝ่ายนครสามีก็นึกถึงกองทัพใหญ่มักและอยากจะให้เดินสวนสนามเช่นเดียวกับชาวจิตตนครทั้งปวงสมุทัยเองก็นึกไม่ถึงว่าจะเกิดผลสะท้อนกลับเช่นนั้นสมุทัยเองนึกไม่ถึงว่าการกระทำของตัวเองนั้นเป็นเหตุเพราะว่าเขาเคยคิดเล็งผลเลิศฝ่ายตนแต่ทายเดียวซึ่งทีแรกก็ดูเหมือนเป็นเช่นนั้นแต่ก็ไม่สามารถจะหยุดยั้งเสียงเรียกร้องจากประชาชนได้เสียแล้วสมุทัยก็ฉลาดพอที่จะรู้ว่าถ้าขืนเข้าไปห้ามปรามขัดขวางก็เท่ากับพายเรือขวางกระแสน้ำเชี่ยวดีไม่ดีเรือจะล่มจมลงเสียเปล่าเพราะว่าผู้คนทั้งปวงก็คงจะพากันคิดว่าสมุทัยคงจะมีปมด้อยจึงไม่อยากให้อีกฝ่ายหนึ่งแสดงบ้างหรือไม่อีกฝ่ายหนึ่งก็คงจะเก่งกว่าเป็นแน่สมุทัยก็เลยหวั่นไหวแล้วก็หวาดกลัวดังนั้นสมุทัยจึงเห็นว่าสู้ทำเฉยเสียหรือแกล้งส่งเสริมไปเลยไม่ได้ทำให้ดูดีเอาไว้ก่อนฝ่ายคู่อาสวะซึ่งเป็นตัวหลักฝ่ายในข้างในของสมุทัยคือเป็นตัวหลักของสมุทัยนะคะเห็นอาการของสมุทัยกระสับกระส่ายเร่าร้อนก็รู้ใจกล่าวปลอบโยนว่าไม่ต้องตกใจเห็นว่ากองทัพใหญ่ฝ่ายมักจะไม่เดินสวนสนามประชันขันแข่งกับกองทัพใหญ่สังโยชน์เป็นแน่ทั้งนี้เพราะว่าคู่บารมี
และมัคคบดีแม่ทัพใหญ่นั้นนับถือเชื่อฟังองค์พระบรมครูซึ่งพระองค์ทรงสั่งสอนว่าการโอ้อวดการแข่งดีกันนั้นเป็นสิ่งที่ไม่สมควรทำฉะนั้นให้สมุทัยสั่งพรรคพวกตะโกนว่าให้มาสวนสนามอวดการแข่งกันฝ่ายมัคได้ยินนี้แม้จะอยากแสดงแสนยานุภาพบ้างก็คงจะต้องยับยั้งเพราะว่าจะขัดกับพระพุทธโอวาทซึ่งฝ่ายนั้นจะไม่ประพฤติให้ขัดเลยฝ่ายมรรคเองก็จะกลายเป็นผู้ฝ่าฝืนมติมหาชนแล้วก็จะทำให้ประชาชนหมดความเชื่อถือในฝ่ายมรรคแล้วก็เพิ่มความเชื่อถือในฝ่ายสมุทัยหรือกองทัพใหญ่สังโยชน์มากขึ้นสมุทัยก็จะกลายเป็นผู้ได้ประโยชน์ทั้งขึ้นทั้งล่องทางด้านฝ่ายคู่บารมีกับแม่ทัพใหญ่คือมัคคบดีซึ่งได้ทราบเหตุการณ์ทั้งปวงมาโดยลำดับก็กำหนดในใจไว้แล้วว่าองค์พระบรมครูได้ทรงประสาทสั่งพระสาวกขึ้นในโลกพระองค์เองเสด็จจาริกไปประกาศพุทธศาสนาในคามนิคมชนบทต่างๆโดยไม่หยุดหย่อนจึงได้เกิดมีพุทธจักรขึ้นในโลกดังที่จะพึงเห็นได้ในจิตตนครนี้เองการประกาศแสดงพระพุทธศาสนาเป็นกรณียะคือกิจที่ควรทำเป็นพระพุทธประสงค์ให้กระทำแต่ก็จะต้องคำนึงถึงการปฏิบัติตามพระวินัยคำสั่งและพระธรรมคำสอนขององค์พระบรมครูพระทรงสั่งไว้ว่าให้แสดงธรรมแก่ผู้ฟังที่ตั้งอยู่ในอาการที่มีความเคารพและได้ทรงสอนให้แสดงธรรมโดยลำดับไม่ตัดลัดให้ขาดความชี้แจงแสดงเหตุผลให้ผู้ฟังเข้าใจตั้งจิตเมตตาปรารถนาประโยชน์แก่ผู้ฟังไม่แสดงคำนึงถึงสิ่งอื่นเช่นเพราะเห็นแก่ลาภไม่แสดงธรรมกระทบตนเองและผู้อื่นในการประกาศพระศาสนานั้นพระพุทธองค์ทรงใช้ปาฏิหาริย์3คืออิทธิปาฏิหาริย์อาเทศนาปาฏิหาริย์และอนุสาสนีปาฏิหาริย์อิทธิปาฏิหาริย์หมายถึงการแสดงฤทธิ์เป็นอัศจรรย์อาเทศนาปาฏิหาริย์หมายถึงการดักใจเป็นอัศจรรย์อนุสาสนีปาฏิหาริย์คือการสั่งสอนเป็นอัศจรรย์ซึ่งปาฏิหาริย์ทั้ง3นี้พระพุทธองค์ก็จะทรงเลือกใช้ให้เหมาะสมกับบุคคลอิทธิฤทธิปาฏิหาริย์หรือว่าอิทธิปาฏิหาริย์นั้นมีจุดประสงค์เพื่อที่จะทำลายมานะของผู้ฟังเสียก่อนและมิใช่หมายความแต่เพียงการแสดงอาการที่จะแผลงต่างๆซึ่งผิดไปจากสามัญชนปกติอย่างเดียวแต่หมายถึงการกระทำทุกวิธีที่เป็นไปเพื่อทำลายมานะดังกล่าวคนที่เต็มไปด้วยความมานะหรือที่เรียกว่ามีทิฏฐิมานะแรงกล้าบุคคลเหล่านี้ยากที่จะสั่งสอนได้แต่ว่าจะต้องทำให้คลายมานะหรือว่าสิ้นทิฏฐิมานะเสียก่อนดังที่เรียกในภาษาศาสนาว่าทำให้สิ้นความเสพติดหรือให้หมดพยศองค์พระบรมครูทรงแสดงฤทธิ์ได้เป็นอัศจรรย์คือทรงทราบวิธีและสามารถทำลายมานะของคนได้อย่างล้ำเลิศทรงดักใจเป็นอัศจรรย์คือทรงทราบจิตใจอัธยาศัยนิสัยอาสวะบารมีของบุคคลจึงทรงสั่งสอนได้เป็นอัศจรรย์นั่นก็คือทรงสั่งสอนได้เหมาะเป็นเหตุให้ผู้ฟังได้รับผลตามควรแก่อุปนิสัยคู่บารมีกับมัคคบดีผู้เป็นแม่ทัพใหญ่เห็นว่าการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักให้ปรากฏแก่ตาแก่ใจประชาชนชาวจิตตานครนั้นหาใช่เป็นการแสดงความโอ้อวดไม่แต่จะต้องกำหนดสถานที่แสดงกำลังและประชาชนชาวจิตตานครที่จะมาดูชมการแสดงก็จะต้องอยู่ในอิริยาบถและอาการที่มีความเคารพจึงได้กำหนดสถานที่กลางใจเมืองที่ซึ่งถนนสำคัญ4สายมาบรรจบกันกำหนดที่นี้เป็นสถานที่แสดงกำลังค่ะแต่ได้กำหนดสนามหลวงใหญ่กลางเมืองเป็นที่ชุมนุมกองทัพใหญ่และเป็นที่แสดงกำลังกำหนดให้ประชาชนชาวจิตตนครมาดูชมโดยรอบสนามด้วยอาการที่เป็นอาการที่ต้องแสดงความเคารพซึ่งต่างไปจากการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่ฝ่ายสมุทัยที่มีสังโยชน์เป็นแม่ทัพนะคะซึ่งการเดินสวนสนามไปตามถนนใหญ่ประชาชนต่างดูชมด้วยอาการต่างๆโดยมากแล้วก็ขาดความเคารพ
คือไม่ต้องการที่จะให้ดูแบบฮึกเหิมคึกขนองแต่ให้ดูด้วยความเคารพทีนี้พอจัดเตรียมการทั้งปวงเรียบร้อยก็มีการประกาศวันเวลาและระเบียบการต่างๆให้ประชาชนชาวจิตตานครได้ทราบทั่วกันเป็นอันว่าจะได้มีการสวนสนามแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักหน้าสนามหลวงใหญ่ใจกลางเมืองเฉพาะพรรคของนครสามีเจ้าเมืองจิตตานครคือแสดงต่อหน้าถือได้ว่างานนี้ก็สร้างความตื่นเต้นยินดีให้กับประชาชนชาวจิตตานครอย่างมากแต่ขณะเดียวกันกลับเป็นที่หวาดระแวงพรั่นพรึงของสมุทัยกับคู่อาสวะและพรรคพวกมากที่สุดคู่อาสวะกับสมุทัยพากันคาดผิดคิดว่ากลวิธีของพวกตนจะเป็นเหตุห้ามการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักได้แต่คู่บารมีกับมักคบดีกลับถือว่านี่เป็นการประกาศแสดงพระธรรมขององค์พระบรมครูที่เป็นไปเพื่อประโยชน์สุขแก่ประชาชนชาวจิตตานครซึ่งองค์พระบรมครูทรงสั่งกำชับและส่งพระสาวกทั้งหลายให้แยกย้ายกันท่องเที่ยวไปประกาศแสดงตั้งแต่เมื่อพระองค์ได้ตรัสรู้และเริ่มมีพระสาวกขึ้นใหม่ๆพระองค์เองก็ได้เสด็จจาริกท่องเที่ยวไปประกาศแสดงพระธรรมไม่หยุดหย่อนตราบกระทั่งเสด็จสู่ปรินิพพานคู่บารมีกับมัคคบดีจึงถือเป็นกิจเป็นหน้าที่ที่จะต้องประกาศแสดงกำลังให้เป็นที่ปรากฏประจักษ์ตาในจิตตนครและก็ได้จัดสถานที่สำหรับการเดินสวนสนามแสดงกำลังกับวิธีการต่างๆอย่างมีระเบียบผู้ที่ได้ดูชมจะต้องอยู่ในอิริยาบถอาการที่มีความเคารพแต่เมื่อเหตุการณ์ได้กลับตาลปัตรหรือว่ากลับหน้ามือเป็นหลังมือไปเช่นนี้คู่อาสวะกับสมุทัยก็ไม่อาจจะห้ามปรามต่อไปได้ในการที่จะให้กองทัพใหญ่มักงดการเดินสวนสนามแต่ก็ได้หาวิธีที่จะทำลายล้างหรือว่าแทรกซึมบ่อนทำลายต่อไปคือยังไม่หยุดยั้งถึงแม้ว่าจะยังคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงต่อไปดีฝ่ายคู่บารมีและมัคคบดีแม่ทัพใหญ่แห่งกองทัพใหญ่มักก็มิได้ประมาทนะคะได้คิดเตรียมการป้องกันการก่อกวนแทรกซึมบ่อนทำลายของสมุทัยเอาไว้พร้อมสับเมื่อถึงวันแสดงกำลังของกองทัพใหญ่ประชาชนชาวจิตตนครก็พากันมาคอยดูอยู่รอบสนามสนามที่ว่าคือสนามหลวงใหญ่กลางใจเมืองค่ะมากันเยอะเลยทีเดียวสมุทัยได้ส่งพรรคพวกมาแทรกซึมอยู่ในหมู่ประชาชนทั่วไปและได้นัดหมายการที่จะปฏิบัติเอาไว้ด้วยครั้นนครสามีออกปรากฏสถิตอยู่ณกลางใจเมืองซึ่งถนนสำคัญ4สายของเมืองมาบรรจบกันกองทัพใหญ่มักซึ่งได้เตรียมพร้อมอยู่แล้วก็เริ่มการแสดงกำลังทันทีพิธีได้เริ่มขึ้นด้วยอิทธิปาฏิหาริย์คือการแสดงท่าทั้ง4อันเป็นส่วนประกอบสำคัญของถนนสำคัญ4สายคือท่าดินท่าน้ำท่าไฟท่าลมให้ปรากฏในอากาศแสดงให้เห็นลักษณะเฉพาะของธาตุทั้ง4ทีละอย่างคือธาตุดินมีลักษณะเข้มแข็งธาตุน้ำมีลักษณะเหลวเอิบอาบธาตุไฟมีลักษณะอบอุ่นร้อนธาตุลมมีลักษณะพัดไหวเมื่อธาตุดินมาอากาศก็จะแข็งแข็งเป็นอย่างดินหรือภูเขาเหมือนอย่างกับว่าจะถล่มทับชาวจิตตนครเมื่อธาตุน้ำมาอากาศก็จะกลายเป็นมหาสมุทรคล้ายกับจะตกลงมาท่วมจิตตนครเมื่อธาตุไฟมาอากาศจะดูลุกเป็นไฟกองมหึมาเหมือนอย่างจะเผาไหม้จิตตนครให้เป็นจุนเมื่อธาตุลมมาอากาศก็จะปั่นป่วนเป็นพายุร้ายคล้ายจะพัดผันจิตตนครให้ย่อยยับไปทันใดเป็นที่ตกใจกลัวของประชาชนชาวจิตตนครทั้งสิ้นแม้พรรคพวกสมุทัยเองก็เกิดความตกใจหลบถอยไปอย่างวุ่นวายลืมคำสั่งให้มาปฏิบัติก่อกวนทั้งหมดฝ่ายมัคคบดีได้ประกาศแก่ชาวจิตตนครมิให้ตกใจกลัวให้ทุกคนตั้งใจนมัสการองค์พระบรมครูโดยพร้อมกันเปล่งว่านโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ3จบ
แล้วตั้งใจถึงองค์พระพุทโธธัมโมสังโฆเป็นสรณะคือที่พึ่งพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิ3ครั้งครั้นชาวจิตตนครเปล่งวาจานมัสการองค์พระบรมครูและถึงพระไตรสรณคมดังนี้แล้วอาการที่ปรากฏของท่า4อย่างที่น่าสะพึงกลัวนั้นก็หายไปทันทีขณะนั้นจิตใจของประชาชนที่แตกแยกเป็นหลายอย่างบางคนอ่อนบางคนกระด้างบางคนเคารพบางคนไม่เคารพเป็นต้นก็รวมเข้าเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันคือพากันมีจิตใจสงบจากความแข็งกระด้างด้วยอำนาจความกลัวภัยจากท่าทั้ง4และเห็นประจักษ์อานุภาพของพระไตรสรณคมพักสักครู่ค่ะและเดี๋ยวกลับมาติดตามกันต่อห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลืองเข้าสู่ช่วงที่2นะคะของห้องสมุดหลังไมค์ไปจิตตนครค่ะเหลืออีกไม่มากแล้วนะคะเราก็จะจบการทัวร์จิตตนครค่ะหวังว่าคงจะทำให้คุณผู้ฟังได้รู้จักเข้าใจแล้วก็มองเห็นความเป็นไปในจิตตนครนครหลวงแห่งเราได้ดียิ่งขึ้นไปฟังกันต่อเลยกันละกันนะคะสำหรับในช่วงนี้ค่ะการแสดงอำนาจของกองทัพฝ่ายมักจะมีการแสดงการดักใจในปัญหาตัวเราโดยแสดงภาพอบายภูมิพูดง่ายๆแสดงภาพนรกให้เห็นนั่นเองนะคะและหลังจากนั้นก็จะปิดท้ายด้วยการแสดงภาพสวรรค์คือพาชาวจิตตนครไปเที่ยวนรกและไปเที่ยวสวรรค์เรื่องราวจะเป็นอย่างไรจะตื่นเต้นเร้าใจขนาดไหนนะคะไปเลยค่ะจิตตนครตอนที่11ช่วงที่2ค่ะต่อจากนั้นมัคคบดีได้แสดงอาเทศนาปาฏิหาริย์หรือการดักใจเป็นอัศจรรย์โดยรู้ใจทราบใจของชาวจิตตนครทั้งที่เป็นส่วนลึกส่วนผิวเผินใจที่เป็นส่วนลึกนั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งอาสวะอนุสัยหรือบารมีหรือที่เป็นส่วนนิสัยสันดานดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่าจิตใต้สำนึกใจส่วนตื้นผิวเผินนั้นคือเป็นที่ตั้งแห่งนิวรณ์หรือกิเลสที่เป็นอกุศลมูลดังที่บางทีเรียกในจิตวิทยาปัจจุบันว่าจิตในสำนึกเมื่อได้ทราบใจดังนี้ก็เรียกว่าดักใจถูกใครจะมีพื้นเพของจิตใจอย่างไรก็รู้จะมีความคิดเห็นปรารถนาต้องการอะไรอย่างไรก็รู้แต่มากคนก็มากใจดังที่เรียกว่านานาจิตตังจึงไม่อาจจะตอบปัญหาใจที่ต่างๆกันของทุกคนให้ครบถ้วนได้ในคราวเดียวจำต้องสรุปตอบในประเด็นที่คนส่วนมากมีใจพ้องตรงกันพอเป็นตัวอย่างดังเช่นปัญหาว่าตายเกิดหรือตายสูญตายแล้วไปไหนนรกสวรรค์มีหรือไม่เรื่องเหล่านี้เป็นความอยากรู้ที่ตรงกันของทุกคนดังนั้นจึงปรากฏภาวะอย่างหนึ่งที่ชาวจิตตนครทั้งปวงมองเห็นและเข้าใจว่าตัวเราลอยอยู่ในอากาศมากมายมีจำนวนเท่าชาวจิตตนครที่มาประชุมดูอยู่นั้นและชาวจิตตนครแต่ละคนก็รู้สึกเป็นตัวเราแต่ละตัวที่ลอยอยู่คือรู้สึกเหมือนเป็นลอยอยู่เองอยู่กับตัวเราของตนแต่ละคนหรือตัวเราของแต่ละคนนั้นมีสายใหญ่มากเกี่ยวอยู่ที่กายของแต่ละคนคล้ายกับว่าวที่ลอยอยู่ในอากาศมีสายโยงมาถึงคนชักว่าวที่พื้นดินคือตัวเรามาจากอดีตชาตินับไม่ถ้วนเหมือนอย่างวันนี้มาจากวันอดีตนับไม่ถ้วนและจักไปสู่ชาติอนาคตอีกไม่รู้อีกเท่าไหร่ในชาติอดีตเหล่านั้นบางชาติก็มีรูปร่างน่าเกลียดน่ากลัวถูกเผาอยู่ในไฟบางชาติ
มีรูปร่างเป็นสัตว์เดรัจฉานชนิดหนึ่งบางชาติมีรูปร่างผอมโซสูงชะลูดน่าเกลียดหิวโหยบางชาติมีรูปร่างพิกลเป็นจำพวกผีชนิดต่างๆครั้นชาวจิตตนครได้มองเห็นภาพตัวเราในอดีตชาติมีรูปร่างต่างๆกันก็รู้สึกว่านี่เองคือนิระยะหรือนรกนิระยะคือนรกนะคะนี่เองสัตว์เดรัจฉานนี่เองถิ่นอสุรกายคือผีต่างๆเหล่านี้คือทุกขติที่ชั่วเต็มไปด้วยความทุกข์ครั้นแล้วก็ได้เห็นว่าตัวเราก่อนที่จะเกิดในทุกขติเหล่านั้นก็ได้มีจิตใจเต็มไปด้วยความโลภโกรธหลงที่ฆ่าเขาบ้างลักของเขาบ้างเป็นชู้กับเขาบ้างพูดเท็จกับเขาบ้างดื่มน้ำเมาประมาทไปบ้างชาวจิตตนครจึงรู้สึกขึ้นเองว่านี่คือบาปอกุศลกรรมที่ตัวเราได้ทำแล้วก็เป็นเหตุนำไปสู่ทุกขติจริงอย่างไม่ต้องสงสัยตอนนี้ชาวจิตตนครได้เห็นภาพนรกเห็นภาพตัวเองในชาติต่างๆที่น่าเกลียดน่ากลัวน่าเวทนาจากการกระทำที่ไม่ดีในอดีตครั้นแล้วค่ะมัคคบดีก็ได้แสดงตัวเราผู้ประกอบอกุศลกรรมบทต่างๆแล้วต้องไปเกิดมีรูปร่างวิปริตต้องทนทุกข์ทรมานในชาติต่างๆและจากนั้นก็แสดงตัวเราอีกฉากหนึ่งทำให้ชาวจิตตนครได้มองเห็นตัวเราที่ลอยอยู่ในอากาศมีรูปร่างงดงามทั้งหญิงชายมีที่อยู่ที่สวยงามสุขสบายมีสวนที่ร่มรื่นสวยงามมีเครื่องแวดล้อมและทุกๆอย่างที่ล้วนสวยงามน่ารักน่าชมล้วนให้เกิดความสุขสิ่งต่างๆที่ได้เห็นนั้นมีมากมายเหลือที่จะกล่าวและจะบอกได้อย่างสิ้นเชิงแต่ก็รวมลงว่ารูปทั้งปวงที่ตามองเห็นเสียงต่างๆที่หูได้ยินกลิ่นต่างๆที่จมูกได้ดมรสต่างๆที่ลิ้นได้ลิ้มสิ่งสัมผัสถูกต้องต่างๆที่กายได้ถูกต้องล้วนแต่น่ารักน่าชมน่าอภิรมย์ยินดีทำให้เกิดความสุขทั้งนั้นช่างตรงกันข้ามกับนรกเหลือเกินชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวเองในอดีตชาติมีรูปร่างที่งามละเอียดยิ่งขึ้นไปกว่านั้นภาวะเหล่านี้ชาวจิตตนครได้รู้ได้เห็นแต่สงบอยู่ในอุเบกขาญาณตลอดเวลาชาวจิตตนครบางคนยังได้มองเห็นตัวของเราเองในอดีตชาติเป็นตัวเราที่ไม่ปรากฏรูปร่างอยู่ในภาวะตัวเราที่ละเอียดประณีตยิ่งนักสงบอยู่ด้วยอุเบกขาญาณที่ละเอียดประณีตคือนอกจากจะเห็นตัวเองในรูปร่างที่สวยงามได้บริโภคสรรพสิ่งที่งดงามประณีตยังได้เห็นตัวเองที่มีรูปร่างงามละเอียดยิ่งขึ้นไปไม่ต้องการอภิรมย์ในรูปเสียงกลิ่นรสสิ่งถูกต้องที่น่ารักอภิรมย์ทั้งปวงและบางคนก็ยังเห็นตัวเองในอดีตชาติเป็นตัวเราที่ไม่ปรากฏรูปร่างก็คือทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นการแสดงภพภูมิแต่ละภพภูมิที่สูงขึ้นไปตามลำดับชาวจิตตนครได้เห็นดังนั้นก็รู้สึกขึ้นมาว่านี่คือสวรรค์ชั้นกามาพจรนี่คือสวรรค์ชั้นรูปประพรมนี่คือสวรรค์ชั้นอรูปประพรมเหล่านี้คือสุขติคติที่ดีมีสุขได้มองเห็นว่าตัวเราก่อนที่จะไปเกิดในสุขติภพเหล่านั้นได้มีจิตใจไม่โลภไม่โกรธไม่หลงประกอบด้วยเมตตากรุณาไม่ลิษยาอาทันไม่ทำร้ายชีวิตร่างกายของใครไม่ลักของใครประกอบสัมมาอาชีวะไม่เป็นชู้กับของใครยินดีอยู่แต่ในคู่ครองของตนไม่พูดเท็จหลอกลวงใครพูดสัจจริงที่เป็นประโยชน์ไม่พูดส่อเสียดยุยงใครพูดประสานสามัคคีไม่พูดคำหยาบพูดแต่คำสุภาพไม่พูดเหลวไหลไร้สาระพูดแต่สิ่งที่มีหลักฐานเป็นประโยชน์เว้นสิ่งที่ทำให้เกิดความเมากายเมาใจ
ปลูกสติให้รอบคอบรู้ผิดชอบชั่วดีประพฤติตนอยู่ในทางทานและศีลบางคนก็ประพฤติตนอยู่ในทางภาวนาได้สมาธิอย่างสูงถึงรูปฌานสมาบัติหรืออรูปฌานสมาบัติจึงไปเกิดเป็นรูปพรหมและอรูปพรหมก็รู้สึกขึ้นเองว่านี่คือบุญกุศลกรรมที่ตัวเราได้ทำแล้วเป็นเหตุให้ไปสู่สุคติโลกสวรรค์จริงไม่ต้องสงสัยเมื่อชาวจิตตนครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดีตชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไปแล้วก็คิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปอีกหยุดเสียทีก็น่าจะดีเพราะกลัวทุคติเต็มทีแล้วคราวอยู่ในนรกรู้สึกว่านานแสนนานแต่คราวอยู่ในสวรรค์รู้สึกว่าเวลาช่างผ่านไปเร็วแค่ประเดี๋ยวเดียวเท่านั้นกองทัพของฝ่ายคู่บารมีอันมีมรรคบดีเป็นแม่ทัพได้นำเรื่องราวของนครสำคัญที่สุดมาแสดงคือเรื่องราวของจิตตนครที่แสดงมาแต่ต้นโดยลำดับจนถึงเมื่อชาวจิตตนครได้ชมการแสดงแสนยานุภาพของกองทัพใหญ่สังโยชน์จบลงมรรคบดีก็แสดงกำลังธรรมให้เข้าใจบ้างจนถึงแสดงให้ชาวจิตตนครได้เห็นกรรมและผลของกรรมได้เห็นชาตินี้และอดีตชาติถอยหลังไปจึงเกิดความคิดว่าจะหยุดเกิดเพียงเท่านี้หรือจะมีชาติต่อไปทันใดที่ชาวจิตตนครคิดสงสัยถึงชาติหน้าว่าจะมีอีกหรือไม่ก็ปรากฏคติที่ไปข้างหน้าที่ชาวจิตตนครรู้สึกว่าตัวเราที่ลอยอยู่ในอากาศจะต้องไปเหมือนอย่างจะต้องถึงวันพรุ่งนี้อย่างแน่นอนและคติข้างหน้าที่ปรากฏนั้นก็ปรากฏมนุษยภูมิอยู่ตรงกลางต่ำลงไปเป็นอบายภูมิสูงขึ้นเป็นสุคติภูมิแห่งเทพต่างชั้นและพรหมต่างชั้นตามลำดับตัวเราของใครจะไปภูมิไหนก็ปรากฏว่าตัวเราของแต่ละคนต่างบ่ายหน้าไปสู่ภูมินั้นๆแล้วตัวเราของคนบางคนบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิคือสู่นรกที่เต็มไปด้วยทุกข์ทรมานตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่กำเนิดสัตว์เดรัจฉานและบ้างบ่ายหน้าสู่แดนเปรตบ้างสู่ถิ่นอสุรกายส่วนตัวเราของบางคนบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์บ้างสู่สุคติภูมิของเทพของพรหมเป็นปรากฏการณ์ที่แปลกที่สุดเพราะตัวเราจะต้องบ่ายหน้าไปสู่ภูมิใดภูมิหนึ่งทั้งที่บางภูมิเป็นที่ที่น่าเกลียดน่ากลัวไม่อยากจะดูจะพบเห็นแต่ก็ต้องบ่ายหน้าไปเหมือนอย่างถูกบังคับให้หันหน้าไปทางนั้นไม่อาจจะเบนหน้าไปทางอื่นได้ต้องหันหน้าไปทางนั้นเท่านั้นเป็นเหตุให้เกิดความอลหม่านด้วยอาการต่างๆในหมู่ชาวจิตตนครทั้งหมดบรรดาผู้ที่มีตัวเราต้องบ่ายหน้าไปสู่อบายภูมิก็สะดุ้งตกใจร้องกรีดกราดด้วยความกลัวด้วยความพรั่นพรึงถึงขั้นตัวสั่นงันงบคล้ายกับนักโทษที่ถูกนำตัวไปสู่ที่ประหารหรือที่ทรมานส่วนบรรดาผู้ที่มีตัวเราบ่ายหน้าไปสู่ภูมิมนุษย์ก็รู้สึกเป็นปกติหรือดีใจไปสู่ภูมิเทพของพรหมในสวรรค์ก็ปลื้มใจยินดีถึงกับกระโดดโลดเต้นด้วยความดีใจอันที่จริงก็มิใช่สิ่งแปลกประหลาดแต่เป็นกรรมนิยมหรือกรรมนิยามคือความกำหนดแน่แห่งกรรมของทุกๆคนที่ทำไว้แล้วจึงเป็นธรรมดาของกรรมมิใช่เป็นของผิดธรรมดาแต่อย่างใดเหมือนอย่างความแก่ความเจ็บความตายเป็นของธรรมดาของชีวิตถ้าใครเกิดมาแล้วไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายนั่นแหละจึงจะผิดธรรมดาเมื่อปรากฏอาการตกใจหรือตื่นเต้นขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครดังนั้นครู่หนึ่งแล้วคติข้างหน้าเหล่านั้นก็หายไปปรากฏเป็นภาพแห่งการกระทำต่างๆของตัวเราแต่ละคนปรากฏขึ้นอย่างจะแจ้งว่าตัวเราได้ทำกรรมอะไรไว้บ้างแล้วได้ทำอกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้ได้ทำกุศลกรรมไว้อย่างนี้อย่างนี้เมื่อนั้นเมื่อทำอกุศลกรรมไว้จิตก็เศร้าหมองหน้าของเราคือหน้าของตัวเราก็บ่ายหน้าไปสู่ทุคติ
แต่เมื่อทำกรรมดีไว้จิตก็ผ่องใสหน้าก็บ่ายไปสู่สุคติชาวจิตตนครจึงเกิดความรู้รับรองขึ้นว่าชาติหน้ามีและทุกคนจะต้องไปเกิดตามกรรมกุศลกรรมที่ทำให้จิตใกล้ตายเศร้าหมองนำไปสู่ทุคติส่วนกุศลกรรมที่ทำให้จิตใกล้ตายผ่องใสก็นำไปสู่สุคติโดยแท้ครั้นชาวจิตตนครเกิดความรู้รับรองในชาติหน้าและในกรรมกับผลกรรมดังนั้นแล้วภาพคติข้างหน้าที่ปรากฏให้เห็นก็ยังหลอนใจให้กลัวว่าจะต้องไปแน่หรือยังประทับใจให้ยินดีปรีดาว่าจะได้ไปแน่แต่ในทันใดนั้นคติข้างหน้าทั้งปวงนั้นได้มาปรากฏขึ้นอีกครั้งหนึ่งและบรรดาตัวเราที่ลอยอยู่มากมายนั้นมิได้หันหน้าไปสู่ภูมิที่ดีหรือชั่วเหมือนอย่างครั้งก่อนเสียแล้วบางตัวเราที่เคยหันหน้าไปสู่ภูมิดีในครั้งก่อนกลับหันไปสู่ภูมิชั่วแต่บางตัวเราเคยหันหน้าไปสู่ภูมิชั่วในครั้งก่อนกลับหันไปสู่ภูมิดีบางตัวเราก็หันหน้าไปเหมือนอย่างครั้งก่อนนั่นแหละจึงเกิดอาการอนละหมานตรงกันข้ามขึ้นในหมู่ชาวจิตตนครคนที่เคยเสียใจในครั้งก่อนก็กลับดีใจคนที่เคยดีใจในครั้งก่อนก็กลับเสียใจแต่บางคนก็เป็นเหมือนอย่างครั้งก่อนทำไมถึงเป็นเช่นนี้ก็มีการเปิดปรากฏขึ้นอีกเป็นภาพแห่งการกระทำกรรมขึ้นใหม่เพราะยังมีชีวิตอยู่ในโลกยังไม่ตายจึงยังต้องทำกรรมต่างๆอยู่บางคนทำกรรมชั่วไว้ในครั้งก่อนๆแต่ต่อมาทำกรรมดีที่ตรงกันข้ามบางคนทำกรรมดีไว้ในครั้งก่อนแต่ต่อมาทำกรรมชั่วที่ตรงกันข้ามบางคนก็ทำกรรมดีหรือชั่วสม่ำเสมอไปปรากฏการณ์ครั้งหลังนี้ทำให้ชาวจิตตนครได้ความรู้สำนึกว่าคนที่เคยทำชั่วไว้ย่อมมีโอกาสกลับตัวได้เมื่อมีความไม่ประมาทละความชั่วทำความดีเมื่อใดก็กลับตัวเป็นคนดีเมื่อนั้นกลับตัวเป็นคนดีได้เมื่อใดก็หันหน้าไปสู่สุคติดีเมื่อนั้นส่วนคนที่เคยทำดีไว้มามีความประมาทละความดีเสียไปทำชั่วก็กลายเป็นคนชั่วและหันหน้าไปสู่คติที่ชั่วฉะนั้นเมื่อยังไม่ตายยังมีชีวิตอยู่ทุกคนจึงอาจสร้างหรือเปลี่ยนคติภายหน้าของตนได้ถ้ามีความประมาทประพฤติพอกพูนความชั่วร้ายเสียหายมากขึ้นก็จะสร้างคติที่ชั่วภายหน้าขึ้นหรือเปลี่ยนคติที่ดีเป็นคติที่ชั่วแต่ถ้ามีความไม่ประมาทประพฤติพอกพูนคุณงามความดีต่างๆมากขึ้นก็จะสร้างคติที่ดีขึ้นในภายหน้าหรือเปลี่ยนคติที่ชั่วให้เป็นคติที่ดีได้ขณะนั้นเองค่ะก็ได้ปรากฏเสียงกระแสพระบรมพุทโธวาทดังขึ้นว่าทุกคนทั้งหญิงชายคฤหัสถ์บรรพชิตควรพิจารณาเนืองๆว่าเรามีกรรมเป็นของตนเราเป็นทายาทรับผลของกรรมมีกรรมเป็นกำเนิดมีกรรมเป็นเผ่าพันธุ์มีกรรมเป็นที่อาศัยเราจักทำกรรมอันใดไว้ดีหรือชั่วจักเป็นทายาทรับผลของกรรมนั้นกรรมย่อมจำแนกสัตว์ให้เลวและประณีตต่างๆกันเรากล่าวเจตนาว่าเป็นตัวกรรมเพราะบุคคลมีเจตนาแล้วจึงทำกรรมทางกายวาจาและใจกรรมชั่วที่บุคคลใดทำไว้แล้วย่อมละเสียได้ด้วยกุศลบุคคลนั้นย่อมส่องโลกนี้ให้สว่างเหมือนอย่างดวงจันทร์ที่พ้นจากหมอกฉะนั้นฝ่ายคู่บารมีและมัคคบดีเมื่อได้แสดงให้ชาวจิตตนครให้เห็นฤทธิ์เป็นอัศจรรย์ของธาตุทั้งปวงในโลกนี้และได้ดักใจชาวจิตตนครว่าคิดสงสัยอยู่ในอดีตอนาคตของตนเองแต่ละคนว่าได้ทำกรรมอะไรไว้และได้รับผลของกรรมที่ตนทำไว้อย่างไรโดยเฉพาะอนาคตเบื้องหน้าของแต่ละคนก็จะต้องเป็นไปตามกรรมที่ทำไว้ในอดีตบ้างในปัจจุบันนี้เองบ้างและได้แสดงเน้นให้เห็นความสำคัญของปัจจุบันว่าอาจเปลี่ยนอนาคตของทุกๆคนได้คือถ้าในปัจจุบันนี้ทำความชั่วก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ไม่ดีไปได้ถ้าทำความดีก็จะเปลี่ยนอนาคตให้ดีได้เช่นเดียวกันเมื่อชาวจิตตนครมองเห็นอดีตอนาคตและปัจจุบัน
เกี่ยวเนื่องกันไปอยู่ดังนี้คล้ายกับวันวานนี้พรุ่งนี้และวันนี้ก็สิ้นความสงสัยในอดีตชาตินี้และชาติหน้าและเริ่มมองเห็นรางๆในกรรมและผลของกรรมตอนหน้ามาฟังการแสดงกำลังของกองทัพใหญ่มักค่ะว่ากองทัพนี้ประกอบไปด้วยไพร่พลอย่างไรบ้างหมดเวลาแล้วสวัสดีค่ะห้องสมุดหลังไมค์โดยรัศมีมณีนินและจิตรินเมฆเหลือง